ทีวีบีไทยแอคชั่นมีอะไรดูมีซีนบู๊ต่อสู้กำลังภายในมีฉากเรียกน้ำตาMีซีรีส์ดูฟรีมีซีรีส์ภาคไทยทั้งเรื่องมีนักแสดงชั้นนำจากฮ่องกงที่นี่ TVB ไทยแอคชั่นที่สำคัญเร็วๆนี้ช่อง TVB ไทยแอคชั่นมีซีรีส์บิ๊กเซอร์ไพรส์รออยู่ถ้าไม่อยากพลาดอย่าลืมกดติดตามหรือกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ด้วยนะครับสนใจลงโฆษณากับทีวีไทยแลนด์ติดต่อมาที่020810111หรือช่องทาง LINE และ Facebook ฮัลโหลได้เลย รีบเปลี่ยนเสื้อผ้าเถอะวันนี้เราต้องไปกันหลายที่นะโทษทีนะผมต้องไปทำงานวันหยุดก็ต้องทำงานเหรอใช่แล้วมีเรื่องต้องไปทำต่อเอาแบบนี้คืนนี้ผมจะรีบกลับมากินข้าวกับคุณนะสรวจเหลียงนี่มันกี่โมงแล้วทำไมมาช้าแบบนี้ก็ดีกว่าไม่มาน่ะนี่ว่ากันเลยดีกว่านะเรื่องมันก็ง่ายตอนนั้นพ่อตานายร่วมมือกับแก๊งเวียดนามเขาเก็บหลักฐานอาชญากรรมของพวกนั้นไว้เพียบพ่อตานายคงคิดว่าหากวันไหนเกิดเรื่องขึ้นจะเอาหลักฐานไปข่มขู่พวกนั้นตอนนี้หลักฐานอยู่กับฉันเพราะแบบนี้พ่อตาของนายถึงได้มาหาเรื่องฉันบอกเหตุผลมาหน่อยทำไมผมต้องยอมแลกเปลี่ยนกับคุณด้วยจนป่านนี้ฉันก็ยังไม่เข้าใจนายเข้าตระกูลถูมาทำไมอ๋อจริงสิตอนนั้นพ่อตากับลุงของนายมาหาฉันให้ฉันสืบหาประวัติการป่วยของพี่สื่อตาลซึ่งฉันว่าไอ้เรื่องพวกนี้มันเกี่ยวข้องกับนายถ้าหากนายทำตัวดีๆเป็นลูกเขยคนโปรดของตระกูลถูฉันว่านายยังไร้เดียงสายิ่งกว่าเมียของนายอีกนะแล้วคุณจะเอายังไงนายสนิทกับต้าเซิงหัวหน้าแก๊งเวียดนามดีนี่ถ้านายยอมจ่ายเงินให้พวกนั้นคุ้มครองฉันฉันก็จะเอาหลักฐานให้นายจะเท่าไหร่200ล้านผมมีเงินขนาดนั้นที่ไหนล่ะคุณเมาหรือเปล่าเงินสิบหมดที่ได้ไปพอกินหรือไงนายไม่มีแต่เมียนายมีนี่ว่าฉันกะว่าพอได้เงินก้อนนี้แล้วก็จะไปจากฮ่องกงแล้วไม่กลับมาอีกถ้าไม่เอาเงินเยอะๆฉันจะไปอยู่ยังไงล่ะอย่าว่าแต่200ล้านแค่ครึ่งเดียวผมยังไม่มีเลยโอเคเอาแบบนี้50ล้านห้ามน้อยไปกว่านี้พอนายดูแล้วจะคิดว่าที่จ่ายไปน่ะโคตรคุ้มนี่เซียวนานมีกล่องนี่วางอยู่ตรงนั้นอ๋อไปดูดีกว่าเอ๊ะนี่ๆๆ
มีไวรัสหรือเปล่าโถ่กลัวอะไรไวรัสคอมพิวเตอร์ทำอะไรฉันไม่ได้หรอกเอ๊ะใช้ได้นี่เดี๋ยวฉันจะเปิดให้ดูนี่อะไรมีคนเข้ารหัสไว้คนที่ทำขึ้นมาฝีมือดีมากแต่ฉันเปิดได้อยู่แล้วขอเวลาหน่อยต้องเปิดได้แน่เรียบร้อยมาดูสิมันคืออะไรอ่ะฉันว่ามันคงเป็นคลิปส่วนหนึ่งดูแบบนี้ไม่รู้เลยว่ามันคืออะไรแต่เอกสารข้างในนี่สุดยอดเลยดูสิมีแต่หลักฐานทำผิดทั้งนั้นค้ามนุษย์ค้าอาวุธก่อการร้ายฟอกเงินอาชญากรรมทุกรูปแบบนี่พวกนี้มันภาษาเวียดนามนี่นะหรือว่าจะเป็นหลักฐานทำผิดของพวกแก๊งเวียดนามแต่มันไม่สมบูรณ์แบบมันขาดขาดหายหายโอ้ถ้าเราเจอข้อมูลครบก็ถอนรากถอนโคนแก๊งเวียดนามได้เลยคนที่หาข้อมูลพวกนี้มาได้ก็สุดยอดไปเลยแถมยังไม่กลัวพวกแก๊งเวียดนามด้วย USB อันนี้เธอเก็บได้ที่หน้าบ้านเราเหรอมีคนจงใจวางชัดๆใครกันคนที่รู้จักพวกเราและรู้ว่าเราถอดรหัสได้ถอดรหัส USB แล้วข้อมูลทั้งหมดอยู่ในนี้ USB อะไรข้อมูลในนั้นขาดขาดหายหายหากนายพิสูจน์ได้ว่าตระกูลถูใช้ของพวกนี้มาข่มขู่แก๊งเวียดนามเราก็รอดูของสนุกหมากัดกันแน่นอนเธอพูดอะไรฉันไม่รู้เรื่องถ้าไม่มีอะไรฉันไปก่อนละพี่สื่อตาลฝากเอาไว้เมื่อก่อนไม่มีโอกาสให้ตอนนี้เธอเอาไปเถอะในนั้นมีอะไรฉันไม่อยากรู้หรอกแล้วก็ถ้าไม่มีอะไรก็อย่ามาหาฉันฉันไม่อยากเกี่ยวข้องกับพวกเธอหวังว่าเสียวเป่ยกับโอเคใจจะมองคนไม่ผิดพวกเราก็หวังว่านายจะเป็นคนเอา USB มาให้เราจำนวนเงินฝาก128ดอลลาร์ฮ่องกงสนุ่มเลยยังไม่หายดีเหรอนี่กลับมาแล้วเหรอเจ้าบ้านนั่นน่ะก็เอากันถึงตายเลยจะดีที่ฉันดวงแข็งเพื่อนคุณฝากมาให้โอเคใจเหรอหาเขาเจอแล้วเหรอเซียวซาต่างหากนี่คุณจะทำอะไรเนี่ยฉันไม่เอาของเขาหรอกนี่ของดูต่างหน้าของอาจารย์นะอะไรนะฉันไม่สนจากนี้ไปฉันกับเขาไม่เกี่ยวข้องกันอีกนี่อย่าพูดถึงเขาฉันได้ยินอีกนะไม่งั้นฉันโมโหน่ะทำอะไรวู่วามทุกทีฉันไม่สนใจแล้วไอ้โถ่เอ้ยรู้งี้ไม่น่าฉีกซะละเอียดเลยเอ้ยฮัลโหลไอ้บ้าชวนไปกินเหล้าคงไม่ต้องนัดก่อนใช่ไหมโอเคจ๋ายเก็บตัวอยู่รับโทรศัพท์ไม่ได้เธอเป็นใครเนี่ยฉันชื่อเสี่ยวล่าเจียวเขาเก็บตัวอยู่ติดต่อคนภายนอกไม่ได้ค่อยโทรมาใหม่วันหลังแล้วกันบ๊ายบายฮัลโหลฮัลโหลเฮ้ยจะว่ากันเลยนะอาจารย์ผมจะต่อให้ใหม่นะนานๆจะได้หยุดทีมีเวลาอยู่ด้วยกันทำไมคุณทำหน้าบึ้งล่ะไม่อยากอยู่กับฉันเหรอเปล่านะจะเป็นแบบนั้นได้ยังไงวันหยุดก็ต้องอยากอยู่กับคุณสิไม่อยากรับลูกค้าใช่ไหมล่ะยิ้มหน่อยสิเดี๋ยวคนอื่นจะคิดว่าฉันรังแกคุณใครๆก็รู้ว่าคุณชอบรังแกผมนั่นก่อนนะนี่ที่รักลองทดสอบดูหน่อยทายสิว่านี่ดอกไม้อะไรนี่มันดอกไม้อะไรนี่นะคือดอกไม้ที่ฉันชอบที่สุดคุณชอบดอกไม้แบบนี้เหรอทำไมล่ะ
ฉันว่ามันสวยมากแล้วมันก็เหมือนคุณเต็มไปด้วยชีวิตชีวาเหมือนผมเหรอใช่แล้วทุกครั้งที่ฉันไม่มีความสุขพอเห็นรอยยิ้มของคุณ ฉันก็มีความสุขแล้วแถมรู้สึกมีพลังด้วยมีปัญหาอะไรต่อให้ฟ้าถล่มลงมาขอแค่มีคุณอยู่เคียงข้างก็รู้สึกว่าทุกอย่างมีทางออกต้องผ่านไปได้แน่ที่รักคะฉันรู้สึกว่าฉันโชคดีมากมีความสุขที่ได้อยู่กับคุณผมไม่ได้ดีแบบที่คุณพูดหรอกผมก็อยากจะดูแลคุณทำไมคุณพูดแบบนี้ล่ะถึงยังไงผมก็ใช้ค่ากินค่าอยู่จากที่บ้านของคุณผมดูแลตัวเองยังไม่ได้เลยจะดูแลคุณได้ยังไงโถเอ้ยคุณก็ช่วยงานพ่อไงเขายังชมคุณว่าคุณช่วยงานได้ยังไงก็เป็นลูกน้องคนอื่นพี่ชายคุณไม่ชอบผมก็เข้าใจดีที่รักฉันดูว่าคุณอยู่ที่บ้านมีคนกดดันเยอะถ้าคุณมีอะไรก็บอกฉันได้เผื่อฉันจะช่วยคุณได้นะที่จริงผมอยากมีกิจการของตัวเองจะได้ไม่ต้องพึ่งพาคนอื่นแต่ว่ามีอะไรที่ฉันช่วยได้บ้างไหมผมมีเพื่อนคนหนึ่งเขาอยากเปิดฟิตเนสกับผมจะต้องลงทุน50ล้านผมมีเงินขนาดนั้นที่ไหน50ล้านมันก็เป็นเงินที่เยอะอยู่นะช่างเถอะผมแค่พูดเฉยๆจะอยู่กับคุณก็พอแล้วจะไปสนอะไรกับความฝันล่ะที่รักที่จริงถ้าคุณต้องการ50ล้านฉันก็มีวิธีนะถ้าคุณคิดว่าการลงทุนคุ้มค่าก็ลองดูเถอะคุณจะช่วยผมจริงๆเหรอคุณเป็นสามีฉันนี่ฉันต้องสนับสนุนคุณอยู่แล้วว่าหลาน ขอบใจนะผมสัญญาพอหาเงินได้แล้วจะซื้อบ้านหลังใหญ่ๆ ในบ้านต้องมีสวนดอกไม้เราจะปลูกดอกไม้ที่คุณชอบให้เต็มสวนเลยดีไหม บ้านใหญ่ขนาดนั้นต้องมีลูกหลายคนสิถึงจะสนุกได้เลยหายสิว่าตอนนี้ฉันอยู่ไหนฉันอยู่บ้านแสนวัดเหลียงนี่แต่อย่าเพิ่งด่าฉันนะเพราะฉันเจอของดีแล้วที่นี่กว้างมากเลยโอ้โหดูสิตรงนี้เนี่ยมีตุ๊กตาเพียบเลยเจ้าหมูดูสิหน้าเหมือนคุณเลยเดี๋ยวถ่ายให้ดูนะสุเผ็ดแน่ๆใครว่าเราฉันไม่ชอบกินฉันไม่ชอบกินเผ็ดเหมือนกันนะแล้ววันนี้สารวัตรเหลียงมาทำงานหรือเปล่าไม่เห็นไม่เห็นนี่ครับรู้ไหมว่าเขาไปไหนมาไม่ทราบครับครับคุณมีเรื่องด่วนจะหาเขาหรือเปล่าครับอุ้ยโอ้โหเป็นบ้าอะไรของนายผู้กำกับทำอะไรของนายนวดก็ไม่โกนผมก็ไม่หวีทำเหมือนลูกน้องนายเลยไม่ทำงานก็ไม่ยอมลาหยุดก่อนจื่อชิงไม่ได้ลาหยุดเธอหายตัวไปน่าจะเกิดเรื่องแล้วบอกให้พวกเราไปตามหาสินายดูเหนื่อยมากไปหาหมอเถอะทำไมคุณไม่เชื่อผมเล่าเธอไม่เป็นไรผมต้องหาเธอเจอแน
50ล้าน USB ล่ะต้องเห็นแก๊งเวียดนามก่อนแล้วค่อยให้นายได้สิเอา USB มาก่อนแล้วผมจะเอาเช็คให้อย่าลืมนะพวกเขาต้องคุ้มกันฉันจนออกจากฮ่องกงไปก่อนวางใจเถอะผมบอกพวกเขาแล้วว่าเพื่อนผมจะหนีไปที่ไทยพวกเขาช่วยแน่ทำไมไม่บอกว่าเป็นฉันล่ะผมจะรู้ได้ไงว่าคุณโกหกผมหรือเปล่าใครๆก็รู้คนเจ้าเล่ห์จะตายหากคนตระกูลถูรู้เข้าผมก็แย่นะสิรีบไปเถอะอย่าให้พี่ตาเสิร์ฟต้องรอทางนี้พี่ตาเสิร์ฟพี่ตาเสิร์ฟอย่าตุกติกนะน่าจะเป็นคนของพี่ตาเสิร์ฟเดี๋ยวทรยศก็คงไม่หนีมาแบบนี้หรอกดูท่าอยู่ด้วยกันจะรอดยากหากหนีไปได้คนหนึ่งแล้วก็ทำไมคุณหนีไปก่อนผมจัดการพวกนั้นเองก็ช่วยฉันเหรอคราวนี้ผมจะลากตระกูลถูไปตายด้วยหากคุณหนีไปได้ต้องเอาหลักฐานไปให้เสี่ยวตงกับโอเคใจพวกเขาช่วยคุณได้มาเร็วแหวนผมหล่นคุณไปก่อนโง่เอ้ยจ้าเฮ้ยอย่ารู้ว่าเป็นอะไรคุณช่วยเปิดหน่อยสิเปิดดูดีกว่าโอ้ที่แท้ก็รูปนี้นี่เองเห็นรูปนี้แล้วเหมือนกับฝันไปเลยจู่ๆก็ให้เราไปเอารูปถ่ายคงไม่ง่ายแบบนี้มั้งมีอะไรเหรอเปิดดูดีกว่านี่มีของด้วยเปิดดูเลยเร็วนี่แป๊บหนึ่งนะหายไปไหนมา SD card นั่นคืออะไรกันแน่เซียวตงฉันล้มเหลวผู้เฉิงส่งคนดักทำร้ายฉันกับสารวัตรเหลียงแต่หลักฐานอยู่กับสารวัตรเหลียงก็จะไปหาพวกเธอนายไม่เป็นไรใช่ไหมนายอยู่ไหนให้พวกเราไปช่วยไหมเซียวตงฉันขอโทษพวกเธอด้วย
ฉันรักเสี่ยวเป่ยคนเดียวจริงๆแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวฉันจะได้ไปเจอเสี่ยวเป่ยแล้วเธอดูแลตัวเองด้วยนะฮัลโหลเสี่ยวซาฮัลโหลฮัลโหลเสี่ยวเป่ยกำลังจะเอาแหวนไปคืนให้นายในวันแต่งงานแต่ถูกคนผลักตกตึกหากนายยังมีความเป็นคนอยู่ก็ช่วยกลับไปคิดด้วยว่าจะคิดบัญชีแค้นกับตระกูลถูยังไงที่รักฉันมีข่าวดีจะบอกทำไมคุณหน้าซีดจังเป็นอะไรไปที่รักฉันท้องแล้วนะคงจะได้คลอดตอนปลายปีพอเขาเกิดมาคุณสอนเขาเตะบอลฉันจะสอนเขาอ่านหนังสือเราสามคนจะมีความสุขมากแน่นี่เสี่ยวซาเสี่ยวซาเสี่ยวซาลู่หลานขอโทษเสี่ยวซาเสี่ยวซาผมคงไม่ได้เห็นหน้าลูกแล้วเสี่ยวซาอย่าพูดแบบนี้สิไปโรงพยาบาลกันเดี๋ยวโรงพยาบาลเดี๋ยวเขาอดทนไว้นะลู่หลานเรื่องบางเรื่องคนบางคนไม่ปรากฏตัวในชีวิตคุณและอยู่ในใจไม่เคยจากไปไหนคุณพูดอะไรเซียวซาไม่ต้องพูดแล้วอดทนไว้อดทนไว้นะเซียวซาขอโทษนะคุณดูแลตัวเองให้ดีคุณกับลูกนี่ฉันเปิดได้แล้วมาดูเร็วนี่โอเคใจช่วยสวยเหวินเซียวซาผู้นายสามคนเป็นไงบ้างทำตัวดีกับแฟนหรือเปล่าขอเตือนไว้ก่อนต้องรักพวกเธอให้มากๆนะรู้ไหมที่จริงฉันรู้ตั้งนานแล้วว่าเป็นมะเร็งปอดระยะสุดท้ายฉันปิดบังทุกคนมาตลอดขอโทษนะฉันรู้ว่าฉันไม่สามารถอยู่ด้วยกันกับน้อง13ได้ตลอดแต่ฉันคิดไม่ถึงว่าเธอจะไปก่อนฉันฉันเหลือเวลาไม่มากช่วยล้างแค้นให้เธอไม่ได้ฉันคิดไปคิดมามีอยู่เพียงวิธีเดียวเท่านั้นฉันเลยขอให้เซียวซาเข้าข้างถูตรงไห้และฆ่าฉันต่อหน้าเขาซะเพื่อให้เขาเชื่อใจเข้าไปในตระกูลถูค้นหาหลักฐานถอนรากถอนโคนตระกูลถูให้ได้ฉันรู้ว่าทุกคนต้องเกลียดเซียวซาแน่เขาต้องลำบากต่อหน้าคนที่เขารักต่อหน้าเพื่อนๆทุกคนเขาต้องฆ่าอาจารย์ทรยศเพื่อนฝูงฉันไม่รู้ว่าจะทำได้สำเร็จหรือไม่แต่ฉันต้องขอบคุณเซียวซามากเมื่อทุกคนได้เห็นคลิปนี้ก็แปลว่าภารกิจสำเร็จแล้ววันจะฉลองกันหน่อยแต่อย่าลืมนะเรียกฉันกับน้อง13ไปด้วยล่ะฉันไม่มีอะไรจะสั่งเสีย
แต่มีคำขอร้องครั้งสุดท้ายมีแค่พวกนาย6 คนที่จะทำได้ฉันอยากให้ทุกคนออกไปจากวงการนี้ซะไปเป็นคนธรรมดาทำงานสุจริตฉันกับน้อง13ด่าพวกนายไม่ได้แล้วนะแต่ว่าพวกเราจะอยู่ข้างบนคอยเฝ้าดูพวกนายทุกคนจะต้องมีความสุขจนแก่เท่านะทำให้พวกเราดูบอกโอเคใจทีว่ามันเกิดอะไรขึ้นผมโทรหาแล้วแต่อาจารย์ปู่ไม่ยอมให้เขาพบใครฉันติดต่อหาเซลสาแล้วเขาพูดถึงเรื่อง USB ที่หายไปหายังไงก็ไม่เจออีกไม่นานเขาจะไปหาเสียวเป่ยฉันกลัวจะเกิดเรื่องขนาดนั้นเลยเหรอเขาบอกหรือเปล่าว่าอยู่ไหนเปล่าเผื่อใจไว้ก่อนเราแยกย้ายไปตามหาที่โรงพยาบาลได้มามาๆแล้วเข้าแล้วเข้าเจ้าหน้าที่ตำรวจได้พบศพหญิงสาวรายหนึ่งในอพาร์ตเมนต์ศพถูกซ่อนไว้ในกำแพงเมื่อพบศพก็อยู่ในสภาพที่เริ่มเน่าเปื่อยแล้วตำรวจยืนยันแล้วว่าศพที่พบเป็นตำรวจหญิงที่หายตัวไปกำลังประกาศจับสารวัตรเลี้ยงเฉิงเฉียนคาดว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับคดีลูกหลานลูกหลานต้องหายเป็นไงบ้างหมอใช้ชีวิตเซลซาอยู่ตอนนี้ไม่รู้เป็นไงบ้างไม่เป็นไรนะลูกหลานฮะไม่ต้องห่วงวางใจเถอะคุณหมอคุณหมอเป็นไงบ้างครับสามีฉันเป็นไงบ้างเสียใจด้วยครับเราพยายามเต็มที่แล้วผู้ป่วยเสียชีวิตเพราะเลือดออกในสมองอย่างมากตายแล้วเหรอไม่มีทางลูกหลานไม่เป็นไรนะลูกไม่เป็นไรใจเย็นๆไปตามหมอเรารู้จักหมอเยอะนี่ไม่เป็นไรเรามีเงินเราต้องรักษาแบบนี้ใจเย็นนะลูกหลานใจเย็นว่ายืดเฉยแต่บอกไปช่วยเขาสิใจเย็นๆไปช่วยเขาเร็วๆใจเย็นๆนะครับใจเย็นๆลูกใจเย็นๆลูกลูกหลานฉันเพิ่งมาถึงยังไม่รู้เลยแล้วพวกคุณล่ะถ้าผมยังไม่เจอทางเสี่ยวตงก็ไม่เจอเหรอถ้ามีข่าวของเสี่ยวสาฉันจะบอกคุณทันทีเสี่ยวสาตายแล้วคุณว่าไงนะเขาเลือดออกในสมองเยอะมากเพิ่งเสียเมื่อกี้เจ้านันเกิดอะไรขึ้นเจ้านันผมอยากคุยกับเธอตามลำพังยายตัวแสบทำไมถึงเงียบนักล่ะปกติชอบโวยวายคนที่คึกที่สุดจะต้องเป็นเธอฉันไม่ได้เห็นตำรวจหญิงหน้าใหม่ที่ร่าเริงเหมือนเธอมานานเธอสู้งานเลยโดนฉันให้สืบคดีโต้รุ่งบ่อยๆแถมยังโดนฉันด่าประจำแต่เธอก็ยังยิ้มเสมอจริงสิฉันได้ยินข้อความเสียงเธอที่บ้านสารวัตรเหลียงตอนเธอเข้าไปทำไมถึงได้ประมาทแบบนั้นไม่กลัวตายเลยจริงๆเหรอถ้าเธอยังไม่ตายก็ดีนะสิเธอวางใจเธอสัญญาว่าจะไปดูหนังกับเธอฉันรักษาสัญญาแน่
PC67339เย่จือชิงเธอทำภารกิจสำเร็จแล้วทำได้ดีมากจะต้องจับสารวัตรเหลียงให้ได้คืนความเป็นธรรมให้เธอพวกเราอย่าโทษตัวเองเลยเธอไปสบายแล้วถ้าอยากทวงความเป็นธรรมให้เธอก็ต้องจับสารวัตรเหลียงมาดำเนินคดีให้ได้คุณลุงคุณป้าขอของจื่อชิงครับผู้หมวดพ่อของจื่อชิงบอกว่าถ้าคุณไม่รังเกียจหวังว่าคุณจะเก็บบันทึกเล่มนี้เอาไว้เขารู้ว่าจื่อชิงนับถือคุณมากเห็นคุณเป็นแบบอย่างทำหน้าขี้เก๊กปล่อยให้เขาอยู่เงียบๆเถอะว้าวว้าวฉันขอโทษฉันขอโทษลูกหลานหมอบอกว่าเด็กในท้องเธอยังไม่สมบูรณ์เธอทำอะไรต้องระวังนะฉันได้สั่งพ่อบ้านต้มของบำรุงให้เธอแล้วเธอกลับห้องพักผ่อนก่อนเถอะแล้วรูปถ่ายล่ะรูปแต่งงานของพวกเราล่ะลูกหลานระวังหน่อยสิเธอท้องอยู่นะลูกหลานอย่าทำแบบนี้เธอจะหาอะไรจะช่วยหาให้ลูกหลานลูกหลานใครเอาของของสามีฉันไปใครเป็นคนล็อกประตูห้องนี้ลูกหลานอย่าทำแบบนี้ใจเย็นๆหน่อยสิซิวซาคุณทิ้งฉันไว้ทำไมต้องทิ้งฉันไว้คนเดียวลูกหลานฉันเข้าใจความรู้สึกเธอดีแต่ซิวซาจากไปแล้วจริงๆที่สำคัญที่สุดตอนนี้คือเธอต้องปกป้องลูกของเธอกับซิวซาให้ดีที่เซียวสารักที่สุดก็คือเซียวเผยลูกหลานฉันคิดว่าฉันได้ตัวเข้ามาแล้วแต่ที่จริงก็เธออย่าทำแบบนี้เลยนะ
ถ้าเสียวสาไม่เลิกกับเสียวเปยเสียวเปยก็จะไม่ตายใช่ไหมแล้วเสียวสาก็จะไม่ตายเหมือนกันจะทำให้พวกเขาต้องตายใช่ไหมมันไม่เกี่ยวกับเธอหรอกเธออย่าคิดมากสิฉันเอาไปทิ้งให้นะอย่านะอย่าคืนให้พวกเขาไปเถอะเธอแน่ใจเหรอฉันไม่เคยทำอะไรให้เสียวสาเลยไปคืนเจ้าของให้พวกเขาอยู่ด้วยกันเถอะเธอนี่มันโง่จริงๆด้วยหลานหมดเชิญนี่ระวังนะทำไมเมาเละแบบนี้ล่ะนั่งก่อนเดี๋ยวเข้าทำไมดื่มจนเมาแบบนี้ยายตัวแสบตายไปแล้วผมทำให้เธอต้องตายผมไม่ได้รับสายเธอหากผมรับสายเธอก็คงไม่ตายฉันเห็นข่าวแล้วฉันรู้ว่าคุณไม่เกี่ยวคุณจะแบกทุกอย่างไว้คนเดียวเลยโอ้ยใช่ผมมันเลวผมทำให้เธอต้องตายทำไมคนที่ตายถึงไม่ใช่ผมทำไมกันขอโทษนะฉันจะไปเอาผ้ามาเช็ดตัวให้ฉันขอโทษฉันขอโทษหมวดฉันไม่ได้โกรธคุณหรอกฉันยังรอให้เราไปดูหนังกันอยู่นะยกโทษให้ฉันเถอะนะฉันไม่รู้ว่ามันจะเป็นแบบนี้ยกโทษให้ฉันเถอะหมดเฉินตื่นแล้วเหรอเช็ดพื้นทำไมไม่ต้องหรอกขอโทษครับดร.เซียงเมื่อคืนผมเมามากขอโทษที่รบกวนเมื่อคืนคุณน่ะขอโทษเป็นร้อยครั้งแล้วนะฉันได้ยินจนเบื่อแล้วเมื่อคืนผมคงทุเรศมากก็ไม่นะก็ยังหล่อเหมือนเดิมเพื่อนลำบากก็ต้องช่วยกันสิหมดเฉินคุณไม่ต้องเช็ดพื้นหรอกรีบไปล้างหน้าซะฉันจะพาคุณไปที่นึงหมดเฉินเร็วเข้าเรามาเล่นอันนี้กันเถอะเร็วเข้านี่คุณยืนอยู่ฝั่งนี้ฉันยืนฝั่งนู้นหมดเฉินอะไรนะหมดเฉินตอบเร็วๆหน่อยสิมาอีกรอบเล่นใหม่อีกรอบอ
ละเอาละวันนี้ระบายหมดแล้วพอแค่นี้ก่อนกลับกันเถอะไปกันเถอะกลับกันเถอะแล้วลวดหลานเป็นยังไงบ้างเธอได้ของเซียวสามาแล้วถึงสงบลงได้แต่ฉันเห็นว่าเธออารมณ์ยังแปรปรวนอยู่วันนี้เธอบอกว่าเธอทำให้เซียวสากับเสียวเป่ยต้องตายให้คนเฝ้าเธอไว้24ชั่วโมงอย่าให้เธอออกจากบ้านเด็ดขาดคุณวางใจเถอะฉันจัดการเรียบร้อยแล้วคุณเองก็ท้องอยู่ระวังตัวหน่อยฉันดูแลตัวเองได้ทีน่ามีอะไรหรือเปล่าไม่มีอะไรค่ะเราครอบครัวเดียวกันมีอะไรก็บอกมาเถอะน่าคุณเคยเห็นเซลสาเป็นครอบครัวเดียวกันหรือเปล่าล่ะ